สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับวันที่21เมษายน2566มีรายงานข่าวจากทำเนียบขาวและวังเอลิเซ่ของทางด้านสหรัฐอเมริกาและก็ฝรั่งเศสนั้นเนี่ยครับมีการออกถ้อยแถลงแยกกันหลังจากมีการพูดคุยหารือทางโทรศัพท์จากประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสนะครับจากกรณีที่ทางด้านผู้นำฝรั่งเศสนั้นเดินทางไปเยือนกรุงปักกิ่งประเทศจีนแล้วก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีของประเทศต่างๆในยุโรปนั้นไม่ควรถูกลากเข้าไปสู่การต่อสู้ระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยุโรปนั้นไม่ควรที่จะเดินตามสหรัฐอเมริกามากจนเกินไปก่อให้เกิดความขัดแย้งกับจีนและก็ไม่สามารถที่จะทำมาค้าขายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยปรากฏว่าทางด้านในส่วนของทำเนียบขาวเน้นย้ำถึงจุดยืนความร่วมมือกันระหว่างสองชาติระหว่างทางด้านสหรัฐอเมริกากับฝรั่งเศสบอกว่าพวกเขาหารือกันเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศจีนของประธานาธิบดีมาครงและการเดินหน้าความพยายามในการยกระดับการทำมาค้าขายและก็ค่านิยมร่วมกันและก็ระเบียบโลกบนพื้นฐานของกติกาในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในขณะที่ถ้อยแถลงของโจไบเดนและมาครงนั้นยังได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียในยูเครนนะครับและก็บอกว่าเน้นย้ำจุดยืนให้การสนับสนุนยูเครนอย่างไม่ลดละในความพยายามที่จะต้องเผชิญการตอบโต้เนี่ยครับให้ทางด้านรัสเซียต้องล่าถอยออกไปในขณะที่ทำเนียบประธานาธิบดีของฝรั่งเศสได้ใช้คำจำกัดความการพูดคุยทางโทรศัพท์กับโจไบเดนว่าเป็นการพยายามเกี่ยวกับเรื่องของผลลัพธ์การเดินทางที่ทางด้านฝรั่งเศสนั้นเดินทางไปเยือนจีนในครั้งนี้ในถ้อยแถลงนั้นได้อ้างถึงความพยายามของมาครงที่ต้องการผลักดันให้จีนเล่นบทบาทสำคัญในการหล่อล้อมข้อตกลงสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในยูเครนโดยระบุว่าจีนมีบทบาทให้เล่นในการสนับสนุนในระยะกลางในการยุติความขัดแย้งที่สอดคล้องกับหลักการและเป้าหมายของกฎบัตรสหประชาชาติสหรัฐอเมริกานั้นดูมีความเครือบแคลงบางส่วนต่อความคิดริเริ่มของเอ็มมานูเอลมาครงเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยครับเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเหมือนกับว่ากำลังที่จะเอาใจออกห่างจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็หลายฝ่ายนั้นก็เริ่มที่จะเห็นคล้อยตามกับสิ่งที่เอ็มมานูเอลมาครงนั้นเสนอนะครับไม่ว่าฝากฝั่งของญี่ปุ่นเองนั้นก็ออกมายืนยันว่าญี่ปุ่นเองนั้นจะต้องร่วมมือมีความสัมพันธ์กับจีนด้านการค้าการขายแล้วก็ไม่สร้างความแตกแยกนะครับในขณะที่สภาของสหภาพยุโรปเองนั้นก็ออกมาตอบรับกับประเด็นดังกล่าวว่าแต่ละชาตินั้นควรที่จะต้องเลิกเดินตามนโยบายของสหรัฐอเมริกาหันมาสร้างนโยบายของตัวเองเพื่อที่จะทำมาค้าขายกับจีนอย่างมั่นคงต่อไปนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับกับประเด็นต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้จนทำให้ผู้นำสหรัฐนั้นต้องรีบโทรศัพท์มาเคลียร์กับทางด้านเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำของฝรั่งเศสครับ